อันนี้มะเขือพวงนะคะก็ได้ผักทำเสร็จแล้วทิ้งไว้ได้ไหมสวัสดีนะคะทุกคนสำหรับในคลิปนี้นะเนี่ยจะมาทำอาหารมื้อเช้าที่บอกว่ากินอาหารมื้อเช้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากซึ่งสิ่งที่ดีกับร่างกายเนี่ยคือผักพืชนะเราพยายามกินไงก็ได้ที่เป็นผลไม้ไม่หวานหรือเป็นผักเป็นพืชลักษณะเนี้ยคือสิ่งที่ดีของเซลล์ในร่างกายนะคะถ้าใครเคี้ยวดิบๆได้ก็เคี้ยวเลยการเคี้ยวเนี่ยจะช่วยทำให้น้ำลายเนี่ยออกมาน้ำลายก็จะมีเอนไซม์ในการย่อยโปรตีนผักทุกชนิดมีโปรตีนทุกชนิดเลยนะคะซึ่งเดี๋ยววันเนี้ยเนจะมาปั่นบางคนจะถามเนว่าคุณเนทานน้ำปั่นทุกวันไหมไม่ทุกวันเพราะบางวันเนก็จะนั่งเคี้ยวผักเคี้ยว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 แบบเป็นจานๆอย่างนี้นะคะแต่วันเนี้ยเนจะมาปั่นเนาะไปดูว่ามีอะไรบ้างแรกเนอยากกินกล้วยอันนี้เป็นกล้วยเล็บมือนางเนาะอันที่จริงอ่ะกล้วยเนี่ยกินเปล่าๆดีนะแต่ว่าเนทเอาไปเป็นตัวช่วยเวลาที่เรากินเราทำน้ำผักอ่ะแล้วเราไม่มีกล้วยอ่ะมันจะฝืดคอค่ะมันจะกากมันจะไม่ลื่นแต่กล้วยมันช่วยทำให้ลื่นคอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงใช้กล้วย3ลูกแต่ถ้าบางคนกังวลว่ามันจะหวานเกินก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นะคะเพราะว่าเนี่ยไม่ได้กินอย่างอื่นนอกจากพวกนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นพอดีน้องฮุ้งก็ให้มาเนาะมะขามป้อมมีวิตามินซีสูงมากเลยค่ะใส่ลงไปสัก 2-3 ลูกก็ได้ค่ะใส่ไป2อันพอจากนั้นอันนี้เป็นตะขบนะตะขบเขาก็จะมีเม็ดก็เอาแต่เปลือกก็ได้เพื่อนๆไม่เอาเม็ดก็ได้อันนี้ใส่กินเพื่อให้ความหลากหลายเพราะว่านี้มีอยู่นี่ก็จะใส่คือโดยปกติถ้านี้มีผักมีพืชอะไรนี่ก็จะใส่ตามนั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่มะเขือพวงลงไปด้วยอันนี้เป็นผักคือจะบอกว่าเวลากินผักอ่ะนี่จะกินผักหลากหลายนี่มะเขือพวงนะคะเวลาถ้าเรากินคือปกติถ้าไม่ปั่นเนี่ยก็เคี้ยวเนาะนั่งเคี้ยวทั้งหมดนี่แหละนั่งเคี้ยวทีเอาผักต้องมีผักติดเอาไว้นะคะเป็นจานๆเนาะทุกวันเพราะว่าเราก็สร้างนิสัยการกินผักแต่บางคนอาจจะไม่รู้สึกว่าชินก็ค่อยๆเริ่มจากผักที่เราชอบแต่ว่าอย่างตัวเนสเป็นคนที่กินผักมาตั้งแต่เล็กๆด้วยฮะแบบที่บ้านเป็นแบบเด็กบ้านนอกเพื่อนๆอันนี้สะระแหน่นะเวลาเราไปภัตตาคารหรูๆเขาก็จะทำน้ำมิ้นท์ให้เราแล้วก็ใส่สะระแหน่หอมมากเลยค่ะทีนี้เราจะใส่แครอทก็ได้อันนี้แครอทในล้างแล้วเนี่ยกินรากมันเข้าไปด้วยอันนี้เป็นแครอทอันนี้นะคะปกติอ่ะนี่ก็จะเคี้ยวนะแต่อันนี้คือทำไม่ปกติอันนี้ลูกไหนนะคะมันจะรสเปรี้ยวมันก็จะช่วยทำให้เกิดสามรสนะคะเพื่อนๆนี่ก็ใส่ลูกไหนลงไปด้วยลูกไหนมันเปรี้ยวคล้ายๆกับไอ้มะเหมี่ยวอ่ะมะนาวจะใส่มะนาวเพิ่มก็ได้ไม่ใส่อีกเพิ่มก็ได้แต่ว่าอันนี้กล้วยเนี่ยเอาไปแช่ตู้เย็นที่จริงเขายังไม่ได้สุกนะเขาเนี่ยเอาไปแช่ตู้เย็นเพื่อไม่ให้สุกไปมากกว่านี้กล้วยผักอันไหนที่เรากินได้เคี้ยวได้ก็ปั่นได้ค่ะเพื่อนๆการนี้ก็เอาไปปั่นเลยนะนี่แหละอาหารมื้อเช้าของเนี่ยหนึ่งมื้อซึ่งก็แล้วแต่บางทีเนี่ยก็จะเคี้ยวบางทีก็ปั่นหาไม่ได้ก็คือใส่เกลือดำลงไปแค่นี้ก็ได้เยอะไปไหมสำหรับบางคนถ้าเยอะไปก็พอก็ลดลงมานะคะแต่ของเนทก็กำลังดีเนี่ยแล้วก็มะนาวอันนี้คุณอาบีบไว้ให้แล้วใส่ไปให้สดชื่นมันมะนาวสดนะแล้วก็เติมน้ำซึ่งน้ำเนี่ยจะใช้น้ำธรรมดาก็ได้น้ำเย็นก็ได้นะอันนี้ขอใช้น้ำเย็นแล้วกันใส่น้ำไปประมาณแค่นี้นะคะกะเอาเพื่อนๆอันนี้น้ำเยอะไปนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเยอะก็เยอะได้ดื่มน้ำก็ปิดฝาแล้วก็ปั่นปั่นหลายรอบหน่อยเพราะว่ามันมีไอ้มะขามป้อมมันจะแหลกยากนะคะเรียบร้อยเนี่ยต้อง
ดื่มรีบดื่มมีบางคนบอกว่าทำเสร็จแล้วทิ้งไว้ได้ไหมคือถ้าเราทิ้งไว้มันไม่สดแล้วเพื่อนมันจะเซ็งเนาะเราก็ต้องทำเสร็จแล้วก็ต้องดื่มเลยนะดื่มเข้าไปเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่แหละอร่อยมากมันเป็นอะไรที่เนี่ยไม่ได้มาเมาส์มาโม้นะต้องลองกินดูน้ำมะเขือพวงเมื่อก่อนมีคนทำขายแล้วคนเขาไม่เข้าใจเขาเลยไม่กินเพื่อนๆทำมะเขือพวงปั่นนะมะเขือพวงเนี่ยประโยชน์สูงมากเลยค่ะมันออก3รสที่อร่อยแบบสุดๆอ่ะแล้วมันหอมสะระแหน่ด้วยนะอันนี้แหละแล้วเดี๋ยวพอเนี้ยคือตื่นเช้ามาเนี่ยเนี่ยจะทานดื่มเบต้ากลูแคน5แคปซูลแล้วตัว F1N Nerve 1เนาะ2แคปซูลนะแล้วเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยจะไปเอาโปรไบโอมากิน1เม็ดเพราะว่าเนี่ยกินผักไปกินโปรไบโอเสร็จก็หลังจากกินข้าวเสร็จเนี่ยก็เนิร์ฟ2สองแคปซูลนะมันเป็นอาหารระดับเซลล์ทั้งนั้นเลยค่ะลองทำดูนะเพื่อนๆแล้วจะบอกว่าเวลาเราควรจะเตรียมข้าวเตรียมของเอาไว้สำหรับการรักสุขภาพสร้างสุขภาพเนี่ยเผือกเดี๋ยวคือเมื่อคืนเนี่ยต้มคือเวลาเนี่ยทำโจ๊กนะคะเนี่ยจะเอาข้าวเนี่ยเข้ากล้องมานะแล้วก็เอามาใส่น้ำใส่ผงรสหอมร้อนใส่เกลือแล้วก็เอามาปั่นจนมันเป็นเละเป็นโจ๊กอ่ะแล้วนี่ก็ใส่เผือกไปด้วยแล้วบางทีเนี่ยก็แกะเผือกกินกับข้าวหรือไม่ก็ถั่วก็ได้นะคะปั่นรวมไปเป็นโจ๊กเละอร่อยมากอันนี้ก็เป็นไอเดียในการกินที่สร้างสุขภาพขอให้ทุกคนนะเอ๊ะขอให้ทุกคนแข็งแรงและมีสุขภาพดีและเป็นขาขึ้นในเรื่องของรวยสุขภาพและรวยทุกด้านนะเนาะโดยเฉพาะอารมณ์ที่ดีมีความสุขอะไรแบบเนี้ย